เอมวิทวัฒน์ขอจบดราม่านะครับให้อภัยตั๊กแตนชลดาแต่ยังเสียใจนะฮะที่โดนด่าในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำกลายเป็นดราม่าร้อนๆในช่วงที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับศึกซดเกาเหลาวงการลูกทุ่งระหว่างตั๊กแตนชลดากับเอมวิทวัฒน์และจ๊ะนงพนีที่บานปลายมาจากเรื่องการแทรกคิวงานหลังตั๊กแตนออกมาแฉพาดพิงว่าจ๊ะและเอมด่าตัวเองแต่ต่อมาทั้งคู่ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะครับแถมเอมยังเครียดจนร้องไห้กลางไลฟ์นะครับและบอกว่าย่าของตนเองก็ร้องไห้ด้วยหลังจากนั้นตั๊กแตนก็ไลฟ์สวนคืนก่อนจะโดนทัวร์ลงนะครับและต่อมาตั๊กแตนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้โทรไปขอโทษเอมแล้วพร้อมขอโทษที่ทำให้ย่าของเอมร้องไห้ด้วยยอมรับผิดว่าคิดไปเองโดยหลังจากดราม่าคุกรุ่นมาหลายวันสุดท้ายคนจัดคิวงานก็ต้องออกมาขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะยอมรับว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากตัวเองนะครับซึ่งเรื่องเหมือนจะจบลงด้วยดีล่าสุดนะครับ5สิงหาคมเอมวิทวัฒน์ก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับกับวันบันเทิงระบุว่าตั๊กแตนได้ติดต่อผ่านมาทางผู้จัดการและได้ขอโทษตนเองคุณย่าของตนนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเอมขอบคุณที่ตั๊กแตนขอโทษและสำนึกผิดส่วนตัวให้อภัยแต่ก็ยังเสียใจอยู่ที่ต้องมาถูกด่าเยอะมากในสิ่งที่ไม่ได้ทำนะครับขอจบปัญหาไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดและไม่อยากมีเรื่องกับใครแล้วนะฮะแฮปปี้เอนดิ้งครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ